เราได้เห็นความพร้อมของคนที่จะไปรอชมกันแล้วไปดูความพร้อมของขบวนเรือกันบ้างครับขบวนเรือในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น52ลำตอนนี้ทั้ง52ลำพร้อมแล้วครับโดยจะเคลื่อนออกจากอู่เรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือในเวลา 12:30 นเพื่อจะไปตั้งขบวนนะครับที่ท่าวาสุกรีหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือเรียบร้อยไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะครับกับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลนะครับรายงานจากกรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยครับคุณจินตนาเชิญครับเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมที่พระราชพิธีอันทรงคุณค่าของไทยพระราชพิธีสำคัญหนึ่งเดียวในโลกจะเริ่มขึ้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อม 100% แล้วค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามจะเริ่มขึ้นในเวลา 15:00 นวันนี้โดยถือฤกษ์ดีเวลา 9:09 นจัดพิธีบวงสรวงและเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีณอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือซึ่งเป็นพื้นที่จอดเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือและเจ้าหน้าที่ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในพิธีบวงสรวงนั้นก็มีทั้งเครื่องอาหารคาวหวานผลไม้มงคลและใบสีตามโบราณราชประเพณีทุกประการจากนั้นพนักงานอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง52ลำพระแม่ยานางเรือพ่อรุ่งวังตาพันยักษ์มหิทธิการเตยสิทุมเทอนุรักษ์สภาพอุปนิสัยคอยยานายมาแก้วพานขอพระแม่ยานางเรือจงบันดาลในเดือนสีสวัสดิ์แด่ทุกท่านที่ได้ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ขอให้เจริญชนมายุคสิ่งกันจุนครับเมื่อพนักงานอ่านองค์การจบประธานในพิธีได้มอบพวงมาลัยให้กับผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งและนายเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งสำรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินประดิษฐานเหนือบุษบกและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศ์รวมทั้งมอบพานพวงมาลัยนำไปบูชาแม่ย่านางเรือให้กับผู้แทนในเรือประกอบด้วยเรือรูปสัตว์เรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหลาทองเรือดั้งเรือแซงเรือตำรวจเรือแตงโมเรืออีเหลืองเรือทยานชนเรือเสือคำรณเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นค่ะปล่อยเชือกเรือนะครับสำหรับพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือนั้นเป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันมาแต่โบราณนะคะว่าเรือทุกลำมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่คอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดแก่เรือก่อนออกเรือทุกครั้งหรือว่าการนำเรือไปใช้งานจึงมักกระทำพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือหรือบูชาแม่ย่านางเรือก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันต่อมาตราบมาจนปัจจุบันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะด้านผู้บัญชาการทหารเรือก็ย้ำความพร้อมการจัดการพระราชพิธีในวันนี้ว่าพร้อม 100% ทั้งกำลังพลฝีพายในท้ายเรือและขบวนเรือทั้ง52ลำได้จัดตกแต่งอย่างสวยงามตามโบราณราชประเพณีและไม่มีความกังวลเรื่องกระแสน้ำเพราะว่ากำลังพลนั้นฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นค่ะกำลังพลทุกนายมีความพร้อมเรือทุกลำได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและสมพระเกียรติในวันนี้เป็นวันจริงที่กองทัพเรือจะได้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์ท่านซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคความพร้อมของกำลังพลและเรือทุกลำกำลังพลทุกนายมีความตั้งใจที่จะทำให้งานครั้งนี้มีความสง่างามและสมพระเกียรติของพระองค์ท่านจากการประเมินสภาพอากาศ
ในวันนี้ก็ต้องดูกันในช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสภาพอากาศถ้าเป็นใจมีแดดออกแบบนี้ผมว่าทุกท่านจะได้เห็นภาพขบวนเรือพระยายาตราทางชลมารเดินทางออกจากท่าวาสุกรีไปยังท่าเรือที่วัดอรุณราชวรารามตามเวลาครับนอกจากความสง่างามของขบวนเรือแล้วเรื่องความปลอดภัยของพระองค์ท่านกองทัพเรือก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องดูแลความปลอดภัยของขบวนพระยายาตราทั้งขบวนและความปลอดภัยสูงสุดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กองทัพเรือจำเป็นจะต้องถวายงานให้พระองค์ท่านอย่างสูงสุดมีความปลอดภัยสูงสุดการจัดขบวนพยุหยาตราในครั้งนี้ใช้กำลังพลรวมทั้งสิ้น 2,399 นายแบ่งเป็นฝีภายจำนวน 2,200 นายและองคาพยพอีก199นายค่ะต่างก็ยืนยันความพร้อมว่า 100% แล้วหลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมานานกว่า10เดือนหนึ่งในนั้นคือนาวาตรีสุรเทพจำนงประโคนครูฝึกเรือพระราชพิธีทำหน้าที่ในท้ายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคยทำหน้าที่มาแล้ว4ครั้งตั้งแต่ทำหน้าที่ฝีพายเมื่อครั้งรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในปี2539ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพุทธศักราช2539ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวรโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจนมาครั้งนี้ในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นครั้งที่5ยิ่งมีความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตเพราะถือเป็นพระราชพิธีสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกค่ะผมก็มีความพร้อมนะครับมีการซักซ้อมนะครับมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ถวายงานในเรื่องของการเป็นในท้ายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับก็สำหรับรัชกาลที่10เขาจะเป็นครั้งแรกในการที่จะนำเรือไปทอดพระพักตร์ที่วัดอรุณราชวรารามครับตรงนี้ได้รับเกียรตินะครับจากกรมการขนส่งทางเรือนะครับให้การคัดนะครับฝีพายในเรือในท้ายเพื่อที่จะมาทำหน้าที่นะครับในวันนี้นะครับเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับผมเช่นเดียวกับพลเรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นครั้งแรกหลังสองครั้งที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมบนบกยิ่งสุดภาคภูมิใจและอยากเชิญชวนประชาชนรวมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชมขบวนเรืออันทรงคุณค่าของไทยนี้ด้วยกันค่ะได้รับเกียรติจากกองทัพเรือนะครับให้เป็นผู้คุมพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับซึ่งขบวนพระยายาตราเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยและก็ของแผ่นดินไทยครับผมรู้สึกว่ามีเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการมาครับผมวันนี้เป็นวันจริงแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับร่วมชมนะครับพระบารมีของพระองค์ท่านท่านจะเสด็จประมาณ15นาฬิกาในวันนี้นะครับขบวนเสด็จก็จะจากท่าวาสุกรีมาจนถึงวัดอรุณนะครับขอให้ประชาชนชาวไทยใส่เสื้อเหลืองมานะครับแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับฝีพายกองทัพเรือแล้วก็ร่วมฉลองพระองค์ท่าน72พรรษาครับผมสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในสมัยรัชกาลปัจจุบันนะคะโดยครั้งแรกนั้นเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่หาชมได้ยากยิ่งค่ะโบราณราชประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนนี้จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับร่วมชมขบวนเรืออันทรงคุณค่าของไทยนี้ด้วยกันนะคะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับขอบคุณคุณจินตนานะครับโอ้โหได้พาย้อนไปดูพิธีบวงสรวงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของบุคคลที่มีส่วนร่วมในตัวด้วยขบวนที่มีความสำคัญทุกคนต่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ